สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ The Passion อีกแล้วก็ครับมาอวดของใหม่ก็คือหูฟังที่เราได้มาครับมันก็จะเป็นหูฟังสัญชาติสแกนดิเนเวียนะครับผมดีไซน์จะเป็นดีไซน์มินิมอลเป็นหูฟังยี่ห้อสตูดิโอตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่เคยมีแบบแบรนด์ไหนส่งมาให้แล้วก็สตูดิโอเป็นเจ้าแรกที่ทักเข้ามาใน Instagram ของเต้เป็นหูฟังที่เรารู้สึกว่าดีไซน์มันสวยพอๆกับBNO เป็นหูฟังโทรปอะครับ TOLB อะเต้ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแต่น่าจะเป็นโทรปหรืออะไรสักอย่างยังไงวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวสตูดิโอกันนะครับผมจะบอกว่าชอบมากนะชอบแกดเจ็ตมากส่งมาให้ก็ได้ครับชอบมากเลยพอเราเอาออกมาจากกล่องนะครับมันก็จะเป็นแบบห่อของมาดีมากมินิมอลมากโอ้ย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 น้องโอ้โหว้ายมาดีมากอ่ะสิ่งที่เขาให้มาในกล่องนะครับมันก็จะมีตัวหูฟัง TOLE อ่ะไม่แน่ใจเขาอ่านว่าโทรฟหรืออะไรสักอย่างของสตูดิโอเป็น True Wireless ครับผมสามารถเล่นได้ประมาณ7ชั่วโมงเป็นใช้เป็นบลูทูธ 5.0 ด้วยแพคเกจจิ้งดีมากพอๆกับหูฟังแบบหูฟัง Apple หูฟังแบบของแบรนด์แบบแบรนด์สูงๆได้เลยอ่ะแกะไงอ่ะเฮ้ยนางมีเคสกระเป๋าใส่บัตรว่ะดิเป็นแบบของเฉพาะของสตูดิโอเลยอ่ะไว้ใส่แบบบัตรนามบัตรนู่นนั่นนี่บัตร ATM นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวแบบเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เล็กๆของตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้มันเป็นแบบกล่องของขวัญเป็นแบบนี่ไงมีนี่ด้วยเนี่ย to from เห็นป่ะ to from happy birthday นะจ๊ะหรืออะไรแบบเนี้ยเอ้ยน่ารักกระเป๋าผ้า music is a universal language ว้ายคำคมเขาดีจังอะMusic is the universal language ก็คือแบบดนตรีอ่ะมันเป็นภาษาที่มันคุยได้ทั้งโลกอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทางสตูดิโอมากเลยนะครับที่ส่งของมาให้แบบนี้ดีใจมากถึงแม้มันจะแบบไม่ได้อะไรถึงแม้มันจะแบบเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามแต่เราแบบดีใจมากชอบมากครับลูกค้าส่งมาให้อีกเยอะๆเลยครับชอบรีวิวแกจงเนี่ยชอบมากอย่างอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่หูฟังก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับป่ะเรามาอันบ็อกซ์ตัวโทรฟของสตูดิโอกันดีกว่าก็ตอนนี้เราจะมารีวิวตัวเจ้าหูฟังสตูดิโอเขาเคลมว่าเจ้าตัวสตูดิโอรุ่นนี้มันจะเป็นหูฟังที่เป็น True Wireless แล้วก็สามารถเล่นเพลงได้ประมาณ7ชั่วโมงเนาะอ่ะไปเลยดีกว่านี่เห็นไหมเป็นตัวหับเล็กๆที่เอาไว้ชาร์จหัวชาร์จจะเป็นหัวมินิ USB ใช่เป็นหัวมินิ USB เป็นหัว USB สมัยก่อนที่แบบก่อนที่จะพัฒนาเป็น USB-C โอ้ยยานางให้มีนะอ๋อสายแบบของสตูดิโอโดยเฉพาะเลยสายชาร์จของสตูดิโอโอ้ยชอบอันนี้น่าจะเป็นจุกหูฟังสำหรับคนที่มีขนาดหูไม่เท่ากันบางคนรูหูเล็กบางคนรูหูใหญ่อะไรอย่างนี้เรามาถึงพระเอกของเราบ้างดีกว่าข้างในของเขาอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยมากเลยอ่ะหูฟังก็จะเป็นหูฟัง True Wireless ที่เป็นแบบ Wireless ที่เป็นแบบชาร์จนะครับผมแบบชาร์จก็จะมีแบบตัวพินตรงเนี้ยคอยชาร์จอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีหูฟังเขาออกแบบมาให้แบบสำหรับคนที่ออกกำลังกายดีกว่าแต่ว่าหูฟังแบบเนี้ยมันจะเป็นหูฟังที่คนที่ชอบออกกำลังกายอ่ะแล้วเวลาเราใส่อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นป่ะมันจะเป็นประมาณนี้คือเป็นประมาณแบบนี้ก็สามารถแบบเอาไปใส่แบบใช้ในเวลาวิ่งฟิตเนสหรือแบบออกกำลังกายแล้วว่ามันน่าจะซัพพอร์ตมากโดยเฉพาะเลยจริงๆเพราะเวลาถ้าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วว่านางจะมีเป็นทัชแพดตรงเนี้ยทัชแพดตรงเนี้ยก็เป็นกดแบบถ้าแตะคลิกหนึ่งที่ข้างขวาครับมันจะเป็นการกดเล่นกับกดหยุดนะครับแตะ2ครั้งไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวามันจะเป็นการแบบสคิปเพลง previous หรือ next อะไรเงี้ยข้างไหนก็ได้แต่ถ้ากด1ครั้งเวลามีสายเข้าก็คือกดรับแต่ถ้ากด2ครั้งก็จะคือวางสาย
เข้ากันปุ๊บมันก็จะเป็นไฟแดงขาวแล้วก็ให้เราไปเชื่อม Bluetooth ในนี้จ้ะถ้าเป็นเพลงแนวแบบอะคูสติกอะครับออกมาก็ยังเล่นต่อถ้าเป็นเพลงแนวอะคูสติกอะเสียงเขาจะเป็นแบบเสียงร้องจะแหลมแหลมปลายเบสกลมกำลังดีเหมือนกับว่าหูเนี้ยทำหน้าที่เป็นเสียงแหลมแล้วหูเนี้ยทำหน้าที่เป็นเสียงเบสคอยปล่อยเบสออกมาโหแหลมแบบแหลมปลายมากแหลมปลายดีมากก็คือสรุปได้ว่าเจ้าตัวสตูดิโอเนี่ยเป็นหูฟัง True Wireless ที่โอเคเสียงดีเสียงตรงมากราคา 3,000 กว่าบาทแต่ว่าดีมากดีมากดีมากชอบมากแต่แค่เสียงนิดเดียวเองนางไม่มีแอปพลิเคชันให้มา adjust แบบให้มา adjust ตัวพวกเสียงพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในความรู้สึกเราอะหูฟังของสตูดิโอรุ่น Tove เนี่ยสวยทุกอย่างสวยหมดเลยมี charging wireless ให้มีอะไรให้ทรงมินิมอลมากเสียงจะออกแหลมนิดๆเหมาะสำหรับกับคนที่ชอบออกกำลังกายชอบพกไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นๆนะครับไปแค่ไปเล่นๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยดีดีมากแนะนำเลยครับต้องขอขอบคุณทางสตูดิโอนะครับผมที่ส่งหูฟังมาให้แล้วก็เอามาให้เราจริงๆเขาให้แค่ถ่ายรูปไปแหละแต่เราอยากทำคลิปออกมาเพื่อแบบรีวิวเพราะว่าเราชอบหูฟังยี่ห้อนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ขอฝากไปกับเจ้าตัวสตูดิโอทอฟนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมเต้เดอะแฟชั่นสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.